หลายคนบอกว่าเอ้ยลากิจบริษัทไม่ให้เงินผิดกฎหมายนะครับลากิจมันคือกิจธุระตัวเราต้องไปทำเองกฎหมายเขากำหนดไว้ว่าพนักงานทุกคนนะหรือลูกจ้างมีได้รับสิทธิ์ในการลากิจนายจ้างหรือว่าบริษัทต่างๆต้องให้เราไปทำภารกิจที่เข้าข่ายที่ต้องไปทำเองตามสิทธิ์ลากิจที่เราได้นะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยหลายคนบอกว่าลากิจบริษัทไม่ให้เงินผิดกฎหมายนะครับบริษัทจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างตามปกติเลยถือว่าวันนั้นเป็นลากิจของลูกจ้างแล้วก็บริษัทก็ไม่สามารถลดจำนวนลากิจในแต่ละปีของพวกเราได้ด้วยนะครับก็คือขั้นต่ำกฎหมายไว้ให้3วันนะฮะจะมาโมเมบอกว่าถ้าลาเนี่ยนะลากิจไปเนี่ยจะไม่ได้รับเงินเดือนไม่ได้ถือว่าผิดกฎหมายนะครับอ่ะรู้กันไว้ลากิจเรามีสิทธิ์ใช้ได้นะครับ